ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการแอลเจียงไฮนะครับโดยผมยุทธภูมิลาวงนะครับจากเพจคนเหนือครับนำเสนอเรื่องราวดีๆของภาคเหนือล้านนาของเขาครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการปาแอลเจียงไฮจะปาไปสถานที่สำคัญสถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือสถานที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าที่นี่นะครับมีงานมหกรรมบอลลูนโลกนะฮะทุกๆปีนะครับนั่นก็คือสิงปาร์คเชียงรายนั่นเองนะครับสิงปาร์คเชียงรายก็อยู่ห่างจากตัวเมืองก็บักกี่กิโลนะครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับในภาคเหนือนะฮะทุกคนที่มาภาคเหนือก็จะมาที่นี่นะครับสิงปาร์คนะครับนอกจากจะมีความกว้างใหญ่ไพศาลแล้วนะครับมีวิวทิวทัศน์แล้วยังมีมวลบุพชาติมวลดอกไม้นะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็มีวิวทิวทัศน์นอกจากนั้นก็จะมีเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่นะครับดังนั้นนะครับเจ้าวันนี้นะฮะรายการแอลเจียงไฮ้นะครับอยากจะพาท่านไปเที่ยวสิงปาร์คเชียงรายครับว่าตอนนี้สิงปาร์คเชียงรายมีการพัฒนาอย่างไปจะได้พองนะครับต่อให้ผมไปเลยครับซื้อกาแฟก่อนครับสวัสดีครับที่นี่นะครับคือสิงปาร์คนะฮะเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอยู่แล้วครับทุกๆคนก็มาที่นี่นะฮะแต่ว่าในการท่องเที่ยวที่ไร่สิงปาร์คนี่นะครับก็มี2วิธีนะฮะวิธีแรกก็คือนำรถส่วนตัวท่านไปเองนะฮะซึ่งก็มีจุดบริการตรงนี้นะครับนะครับรถนำเที่ยวตรงนี้นะฮะก็ส่วนตัวเข้าไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีจุดชมวิวที่ร้านอาหารภูพิรมนะครับมีจุดชมวิวชมไร่ชา180องศานะครับแล้วก็มีจุดศูนย์กีฬาสันทนาการจุดกิจกรรมผจญภัยซิปไลน์ปีนหน้าผาจำลองร้านพิซซ่าและก็ร้านกาแฟสดเช่าจักรยานนะก็เป็นการเดินทางที่ท่านจะอาจจะใช้รถส่วนตัวของท่านเองนะครับก็สะดวกสบายไปอีกอย่างนะแต่ถ้าหากว่าท่านจะไม่สะดวกเนื่องจากเส้นทางนี้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางหลายพันไร่ทีเดียวนะฮะตั๋วเพื่อใช้บริการรถบริการนะครับชัตเทิลบัสนะฮะที่นี่ก็เป็นคล้ายๆรถรางไฟฟ้านี่แหละฮะสิงปาร์คเชียงรายชมวิวจิบชาพร้อมกิจกรรมหลากหลายเที่ยวได้ทั้งครอบครัวการท่องเที่ยวที่ภาคเหนือคึกคักทุกทีโดยเฉพาะวันนี้อยากจะชวนคุณไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ในไร่ชาสุดเจ๋งพร้อมสัมผัสธรรมชาติในแบบเกษตรผสมผสานครบวงจรสูตรโอโซนให้เต็มปอดและไม่พลาดกับการเซลฟี่รูปสวยเก๋ไปอวดชาวโลกกับที่ท่องเที่ยวแห่งนี้สิงปาร์คเชียงรายที่เที่ยวน่าสนใจในจังหวัดเชียงรายจังหวัดสูงสุดของไทยและกำลังโด่งดังมากในขณะนี้สิงปาร์คเชียงรายหรือที่หลายคนรู้จักในนามของไร่บุญรอดตั้งอยู่ริมถนนสายเด่น5ดงมะดะห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงรายประมาณ9กิโลเมตรด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ทำให้สามารถเนรมิตที่ท่องเที่ยวทางเกษตรมากมายให้ได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอุหลงขนาดใหญ่ไร่สตรอเบอรี่ฟาร์มสัตว์เส้นทางปั่นจักรยานทัศนียภาพอันสวยงามของบริเวณโดยรอบร้านกาแฟและเบเกอรี่ร้านอาหารและอื่นๆอีกมากมายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่สิงปาร์คเชียงรายสิงปาร์คเชียงรายเดิมมีชื่อว่าไร่บุญรอดแม่กอนมีพื้นที่มากกว่า 8,000 ไร่ครอบคลุม4ตำบลความสูงของพื้นที่เฉลี่ย450เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลสภาพอากาศในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นสบายส่วนฤดูฝนโดยปกติด้วยหัวใจหลักของที่นี่ก็คือการมุ่งเน้นทำการเกษตรแบบผสมผสานรักษาความสมดุลของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยไม่ลืมที่จะสร้างความสุขให้กับชุมชนรอบข้างรวมทั้งผู้ที่ได้มาเยือนมากกว่าการคำนึงถึงผลกำไรซึ่งบอกได้เลยว่ามันใช่มากที่13มีนาคมพุทธศักราช2526โดยการริเริ่มของคุณปิยะพิโรมภักดีซึ่งในปัจจุบันได้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมหลากหลายจุดแรกที่ไปถึงที่ต้องแอบกรีดเบาๆแล้วค่อยๆซอยเท้าเข้าไปถ่ายรูปแบบเรลลี่นั่นก็คือรูปปั้นสิงห์สีทองตัวใหญ่
สัญลักษณ์ประจำสิงห์ปาร์คเชียงรายตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินสนามหญ้าสีเขียวขจีจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ก็ไม่ผิดนักเพราะใครๆก็อยากมาเช็คอินต้องมาที่มุมมหาชนแห่งนี้กันทุกรายผ่านซื่ออีกกว่า100 ไร่มะเฟืองยักษ์หวานมันเบอร์รี่ตอเบอร์รี่ถ่ายรูปกันเต็มที่แล้วได้เวลาตลอดทัวร์ในรายการแล้วครับงานนี้ใครขับรถมาเองก็ต้องบอกเลยว่าหาที่จอดให้เรียบร้อยก่อนอยากเที่ยวไร่สิงห์ปาร์คแบบใกล้ชิดและซอกซอนไปทุกซอกทุกมุมก็ควรจะใช้บริการรถฟาร์มทัวร์จะสะดวกที่สุดเพราะรถส่วนตัวจำกัดพื้นที่แค่โซนร้านอาหารภูพิรมและบ้านแดงเท่านั้นมีบำรุงดินและใช้น้ำส้มฟันโดยรถบริการของที่นี่จะออกเป็นรอบๆวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีรถออกทุก30 นาทีตั้งแต่เวลา8:30 นไปจนถึง16:00 นส่วนวันศุกร์วันอาทิตย์รถจะขยับออกให้ถี่ขึ้นเป็นทุก15 นาทีตั้งแต่8:15 นไปจนถึง16:15นั่งชิลชมไร่ไม่ต้องขับรถเองแถมมีเจ้าหน้าที่ดูแลและเป็นมักคุเทศอธิบายบรรยากาศตลอดข้างทางพร้อมตลอดเส้นทางเก๋จะตายไปให้จับที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าผลเล็กสามารถรับประทานได้ผลใหญ่ก็ประดับเพื่อความสวยงามนะคะถัดมาก็เป็นเรือนฟ้าพิลมนะคะเป็นการปฐมพยาบาลให้กับน้องเที่ยวคนและคนงานภายในไร่นั่นเองค่ะเริ่มแรกรถจะพาเราเข้าชมไร่ผ่านทุ่งปอเทืองเหลืองอารามที่ทอดตัวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเหมือนเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเลยล่ะงานนี้จะรออะไรยกกล้องขึ้นมาแล้วกดชัตเตอร์แบบรัวๆกันเลยแชะ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 ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจบจากปอเทืองเหลืองอารามก็ต้องพบกับความละลานตาอีกครั้งกับทุ่งดอกคอสมอสหลากหลายสีสดใสแต่ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสีชมพูที่นี่มีมากกว่าใครเหล่าดอกไม้ดอกเล็กดอกกระชิบริดต่างพากันเบ่งบานละลานตาไปเต็มเนินเขาตัดกับสีเขียวของใบหญ้าและสีฟ้าของพื้นฟ้าเกิดเป็นภาพงดงามที่โรแมนติกสุดๆที่นี่ใครได้ไปเดินเล่นกับคนที่รู้ใจหรือถ่ายพรีเวดดิ้งภาพที่ออกมาคงจะสร้างความอิจฉาให้กับหลายๆคนแค่คิดก็ห้ามรอยยิ้มไม่ได้อีกแล้วฉันขอแนะนำตัวก่อนนะไอ้นิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยานั่นเองอันนี้ก็เป็นไกด์นั่งรถไปได้สักครู่ก็มาถึงไฮไลท์ของไร่ครับนั่นก็คือไร่ชาอูหลงขนาด600 ไร่ชาของที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์รสชาติกลมกล่อมใครมีลูกเล็กเด็กแดงแนะนำจุดต่อไปแล้วครับจุดนี้รับรองว่าคุณหนูจะต้องชื่นชอบแน่ๆเพราะแม่จะต้องปลื้มเพราะเป็นจุดชมชีวิตสัตว์ลักษณะคล้ายฟาร์มสัตว์เล็กๆจุดต่อไปนะครับเป็นจุดศูนย์กีฬาและสายพนันการหรือว่าบ้านแดงนั่นเองนะคะก็จะมีกีฬาแอดเวนเจอร์นะคะก็เป็นซิปไลน์การปีนต้นขาจำลองนะคะก็จะมีอาหารแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายไอศกรีมนะคะแล้วก็พิซซ่าอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะมีจักรยานให้เช่าตรงนี้นะคะตรงบ้านแดงนี้นะคะก็เป็นช็อปสินค้านะคะห้องน้ำอยู่ทางด้านหลังเลยนะคะจุดจอดตรงนี้10 นาทีนะคะสำหรับคนหนุ่มสาวที่ชื่นชอบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์อย่าเพิ่งเบื่อกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ล่ะครับเพราะที่นี่เขามีกิจกรรมให้ได้กรี๊ดสนั่นไร่ด้วยครับกับเครื่องเล่นซิปไลน์4สเตชันที่พวกเราจะพาพวกเราเหินเวหาเหนือไร่ชาชมวิว360 องศาแบบใกล้ชิดแต่งานนี้ต้องอาศัยความกล้านิดๆนะครับเพราะเป็นการช่วงนี้เทรนปั่นจักรยานมาแรงสุดๆที่สิงห์ปาร์คนะครับเขามีกิจกรรมเอาใจคนรักสุขภาพด้วยนะด้วยศูนย์จักรยานที่มีบริการเช่าจักรยานให้เราเลือกออกกำลังกายไปตามเส้นทางสวยงามภายในไร่ต้นไม้สองข้างทางก็จะเป็นดอกเหลืองเชียงรายแล้วก็เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายนั่นเองตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองนะคะเบ่งบานสะพรั่งแล้วนะคะก็ลงหล่นไปบ้างแล้วบ้างนะคะท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าอู้ถึงสิงห์ปาร์คเชียงรายแล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของที่สิงห์ปาร์คกันแล้วกันนะครับนั่นก็คืองานมหกรรมบอลลูนโลกนะฮะคือบอลลูนขนาดใหญ่จะมีการแข่งขันประกวดแข่งขันแล้วก็จะมีการโชว์มีการจัดมหกรรมที่นี่นะฮะทุกๆปีนะครับอย่างปีที่แล้วนี่นะครับผมเองก็ได้ไปเก็บรวบรวมบรรยากาศของงานมื้อท่านได้ชมในวันนี้ตัวนะครับก็เราไปดูงานมหกรรมบอลลูนยักษ์นะครับของสิงห์ปาร์คในปีที่แล้วที่ผ่านมากันดีกว่าครับเชิญครับอ
สวัสดีครับท่านครับพอท่านมาชมบรรยากาศนะครับคำวันนี้นะฮะณที่สิงปาร์คเนี่ยครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นงานแข่งขันบอลลูนนานาชาตินะครับซึ่งงานนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2563นะครับวันนี้นะครับคำวันนี้นะครับผมพาท่านมาชมบรรยากาศของการแข่งขันบอลลูนยักษ์หรือว่าบอลลูนนานาชาตินะครับซึ่งมีจำนวน13ประเทศนะครับที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้นะฮะมีจำนวนบอลลูนทั้งหมดอยู่33ลูกนะฮะเป็นลูกที่ใหญ่มากนะครับเป็นบอลลูนยักษ์นะครับเป็นการแข่งขันบอลลูนนานาชาตินะครับซึ่งเกิดขึ้นที่นี่ที่บ้านเฮานะฮะจังหวัดเชียงรายทุกปีนะครับดังนั้นนะครับคำวันนี้นะฮะผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศของการแข่งขันนะครับที่ทะเลสาบในสิงปาร์คในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้นะครับขบวนรถขนบอลลูนนะฮะจากหลายประเทศนะครับทั้ง13ประเทศกำลังเข้ามาในบริเวณพิธีแล้วครับเราไปชมบรรยากาศของคำเย็นวันนี้ดีกว่านะครับที่งานแข่งขันบอลลูนนะครับนานาชาติที่นี่นะครับเชิญตัวผมมาเลยครับนาวนี่ขึ้นเหนือไปสวีทกับวาเลนไทน์ในงานบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่งานสิงปาร์คเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลวาเลนไทน์บอลลูนฟีสตา2020แลนด์มาร์คอันดับหนึ่งของคู่รักตีบอมิกูไหนพลาดงานบอลลูนสิงปาร์คเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลวาเลนไทน์บอลลูนฟีสตา2020เป็นกิจกรรมเพิ่มความหวานในเดือนแห่งความรักนี้ในงานสิงปาร์คเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลวาเลนไทน์บอลลูนฟีสตา2020หรือว่าสิงปาร์คเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลวาเลนไทน์บอลลูนฟีสตา2020ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งที่กู้ฮักและก็นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนสักครั้งด้วยบรรยากาศที่ชวนฮือกู้ฮักมาสวีทพร้อมกับชมการแข่งขันบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่5ระหว่างวันที่12ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2563ซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่5ระหว่างวันที่12ไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2563ณสิงปาร์คเชียงรายตอกย้ำ World Class Love Destination ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาสัมผัสกันสักครั้งตลอด5วันนี้พบกับคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินกว่า100ชีวิตสลับซับเปลี่ยนกันมาบรรเลงเพลงรักสุดโรแมนติกภายในงานมีกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงโขนซึ่งในปัจจุบันการแสดงโขนจะหาชมได้ยากการแสดงโขนกลางแปลงแบบเต็มคณะตอนซึกพรหมาทจากผู้แสดงกว่า100ชีวิตของกลุ่มศิลปินวังหน้ารวมทั้งอาร์ตสตรีทและศิลปินจากเจียงไฮ้ขวดศิลปะอีกทั้งสนุกสนานไปกับการแข่งขันบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน13ประเทศ13ชาติจากทั่วโลกที่รวบรวมบอลลูนหลากหลายรูปแบบมากกว่า33ลูกที่จะลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้าสร้างสีสันสวยงามเหนือสิงปาร์คเชียงรายชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทรวมทั้งมีการแสดงโชว์แสงสีเสียงในบอลลูนเมจิกไนท์โกลว์ริมทะเลสาบและกิจกรรมบอลลูนเทียเตอริงเมื่อนักท่องเที่ยวได้ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของสิงปาร์คในมุมสูงปีนี้สิงปาร์คเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลวาเลนไทน์บอลลูนเฟสตา2020หรือเทศกาลบอลลูนนานาชาติจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่อยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศงานบอลลูนนานาชาติสุดตระการตาจากหลายประเทศทั่วโลกทะยานลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าท่าลมแรง
สร้างความวิจิตรการตาเหนือสิงปาร์คแบบพาโนรามา360องศาโดยนักท่องเที่ยวที่มาชมงานร่วมเทศกาลงานบอลลูนนานาชาติครั้งนี้จะได้ใกล้ชิดกับมวลหมู่ดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเทคนิคแสงสีเสียงงานแสดงโชว์บอลลูนริมทะเลสาบสิงปาร์คเจียงไฮ้นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมและเก็บภาพสวยๆได้ในงานสิงปาร์คเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลวาเลนไทน์บอลลูนเฟียสต้า2020นับตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2563อนุญาตให้โชว์จากภายนอกนะครับขึ้นบินในบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราเปิดบินให้สำหรับช่างภาพและนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนกับทางสิงปาร์คเท่านั้นนะครับและเรามีเจ้าหน้าที่ตรวจจับด้วยนะครับจากการท่านะครับทุกลูกมีทะเบียนนะครับลงไว้กับการบินพลเรือนเพราะฉะนั้นสามารถบินได้นะครับผมโดยถูกกฎหมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในส่วนของโดรนนะครับหรืออากาศยานอื่นที่มีกฎหมายมาชนเนี่ยคุณจะบินทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับผิดชอบคุณด้วยนะใช่ครับผมพี่ค้างพี่พวกงานบังเอิญชายคิวปิดก็มาแล้วนะคะคิวปิดมาตั้งแล้วนะครับมิสเตอร์เอเลียนนะครับจริงๆมีบอลลูนลูกอื่นน่าจะเป็นลูกโดรนอัลไซร์ค่ะใช่ครับใช่ครับก็ไปตรวจการครับผมการใช้ไฟนะคะของเครื่องแบบไฟใช่ครับตอนที่หลายลูกบินไปแล้วครับทำการแข่งขันแล้วครับมีอะไรอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับผมก็อย่างที่แจ้งไปนะคะบอลลูนจะมีการแข่งขันถึง6:15นะคะแต่ตอน6:00เราจะมีการแสดงผลกลางแปลงนะคะตอน16:00นะแล้วยังไงแขกผู้เกียรติครับที่รับเข้าไปในส่วนของที่เรากันพื้นที่ไว้ครับยังไงรบกวนออกมาจากพื้นที่เราคาดไว้ด้วยครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่แสดงโขนนะครับค่ะแล้วก็เรามีเส้นสีเหลืองวางอยู่บนพื้นนะคะซึ่งเป็นพื้นที่การถ่ายเป็นพื้นที่การแสดงของเขานะคะใครที่อยู่พื้นที่ข้างในรบกวนออกมาด้านนอกนะคะใช่ครับ So as I mentioned before the competition will last until 6:15 however after the problem will happenครับครับผมก็เข้าสู่งานบัสเชียร์ไทยเตอร์เข้าบริษัทบอลลูนเบต้าครับวันนี้จัดเป็นวันที่สามแล้วต้อนรับบอลลูนไทยเลยครับผมก็ตอนนี้เป็นช่วงการแข่งขันครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับผมว่าก่อนที่เราจะโยนเสียงและโยนต่อให้กับโขนกลางแปลงครับผมก็ต้องขอกราบเรียนแจ้งครับว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากภาพอากาศเรื่องใจครับการขึ้นบอลลูนสามารถทำได้ณเวลาเท่านั้นนะครับผมว่าช่วงก่อนนั้นประมาณ1-2 ชั่วโมงลงมาช่วงแรงครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอกราบท่านยิ่งเข้ามาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเวลา16:00 น.จนถึงเวลานี้ครับท่านอาจจะได้รับความสะดวกในการที่จะถ่ายรูปบอลลูนครับผมแต่เราขอเรียนแจ้งครับว่าเวลา20:00 น.นะครับผมจะมีรูปบอลลูนตั้งในการโชว์แต่มีอีกครั้งนึงครับผมสามารถมาถ่ายรูปได้อีกครั้งนึงนะครับต้องขอกราบท่านให้ไปครับครับผม So I'd like to welcome everyone who just joined today's event of Sing Park Chiang Rai International Valentine Balloon Fiesta of the year 2020. As mentioned, this is the 5th time that we have an event like today. However, we would like to also apologize for the delay of the balloons that are coming out a little bit late than scheduled. Due to the strong winds, we have to postpone the time just by a little bit, so the balloons are just out by two for now. The balloons will have the competition until 6:15. However, at 6 o'clock, we will have a traditional boat and band performance performed in front of us. และตอนนี้ครับในส่วนของการแข่งขันบอลลูนจะดำเนินต่อไปแล้วก็ในส่วนของการใช้เสียงตรงนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราขอส่งต่อให้กับเวทีผลการแปลครับตอนศึกโคม่าครับผมขอต้อนรับสู่สิงพาและการแสดงโขนกลางแปลงชุดศึกโคม่าการแสดงโขนมีหลายแบบ
จากพระรามและทศกัณฐ์รบกันติดต่อยืดเยื
ฮะการแสดงไหนท่านผู้ชมครับบรรยากาศของค่ำคืนของการแข่งขันบอลลูนนะฮะงานเทศกาลบอลลูนตีจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับในปีนี้ปี2563นะครับก็ยิ่งใหญ่ตะการตาสวยงามทีเดียวนะครับมีบอลลูนต่างๆแสดงให้เราได้ถ่ายรูปให้เราได้ชมเป็นคอนตานะฮะทุกๆปีในช่วงฤดูหนาวนี่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแสงสีเสียงนะครับบอลลูนนะฮะซึ่งก็น่าดูน่าชมทีเดียวนะครับเป็นอายังที่ยิ่งใหญ่ตะการตานะฮะสำหรับการท่องเที่ยวที่มาแอลบ้านเฮานะฮะที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากงานแข่งขันบอลลูนนานาชาติที่สิงห์ปาร์คอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายปีหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
ายสำหรับรายการแอลเจียงไฮ้วันนี้นะครับผมก็อยากจะพาท่านไปชิมแล้วก็ไปชมร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านที่มีแนวความคิดในการจัดร้านแล้วก็มีแนวความคิดในการจัดตั้งร้านขึ้นมาก็เป็นในรูปแบบของเน้นเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับนั่นก็คือร้านสวรรค์บนดินนะครับร้านสวรรค์บนดินเปิ้ลมีแนวความคิดในการจัดตั้งร้านแล้วก็มีการบริหารจัดการร้านจะได้นะครับวันนี้ปิดท้ายรายการอยากจะพาท่านลองไปแอลที่ร้านนี้ไปชมความคิดดีๆแล้วก็ไปลองไปชิม อาหารที่ร้านนี้กันดีกว่าครับเชิญครับโอ้เย็นลมลื่นดีขนาดเลยเจ้าสวรรค์บนดินฟาร์มแอนด์โฮมสเตย์ที่นี่เจ้าตะวาขึ้นเครื่องนกแอร์มาลงเจียงไฮ้แล้วในนิตยสารของนกแอร์เจอว่าถ้ามาเจียงไฮ้เนี่ยจะต้องมีตีแห่งหนึ่งตีสำหรับพักผ่อนและใกล้ชิดธรรมชาติคือสวรรค์บนดินฟาร์มแอนด์โฮมสเตย์แล้วก็เลยตอยรอยนิตยสารนี่มาเจ้าก็ได้มาถึงโอ้โหสมคำว่าวิถีธรรมชาติแต่เลยเจ้าเพราะว่าทุกอย่างนี่คือบ่ได้ปรุงแต่งอย่างเฮือวิวิสมาลานะเจ้าใช้ชีวิตวิถีแบบเดิมๆเหมาะมากสำหรับคนกรุงหรือว่าคนติดใจวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ถ้ามาสวรรค์บนดินสมชื่อจริงๆค่ะสวรรค์บนดินจริงเพราะว่าตอนนี้บ่ายแล้วก็แดดร้อนเปรี้ยงๆแต่ว่ายังมีลมโกรกมีเสียงใบไผ่พัดปลิวไหวนะเจ้าล่าที่เห็นด้านหลังนี้นะเจ้าด้านข้างๆเนี่ยก็คือน้องๆทีมงานสวรรค์บนดินที่กำลังปุ้นแล้วก็สนุกสนานกับการทำดื่มชาที่มีส่วนชาสมุนไพรที่เขาบอกว่าเขาผสมเองนะเจ้าเบลนด์เป็นสูตรของทางร้านเองแล้วก็มีอาหารว่างเก๋ๆที่เสิร์ฟกับเมนูชาแล้วก็กาแฟแล้วจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามต่อไปนะคะว่าจะอร่อยแล้วก็สมคำล่ำลือแค่ไหนสวรรค์บนดินฟาร์มแอนด์โฮมสเตย์มาใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์นะครับบนพื้นวิถีพอเพียงทีนี้กันเลยนะครับนี่คือสวรรค์แต่ว่าเป็นสวรรค์บนดินในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ้หรือจื่อเต็มๆว่าสวรรค์บนดินฟาร์มแอนด์โฮมสเตย์อยู่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอากาศดีๆเป็นฟาร์มออร์แกนิกครับแล้วก็ร้านชาสมุนไพรในเพลิงเล็กๆรวมถึงมีโฮมสเตย์ขนาดกระทัดรัดจำนวน3ห้องที่นี่จะให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับเริ่มต้นมาจากท่านที่ชื่อโตชูเกียรตินะครับเวสารัชพงศ์เจ้าของฟาร์มซึ่งอดีตท่านก็เป็นช่างภาพเมืองกรุงนะครับท่านต้องการที่จะรักษาคุณพ่อที่ล้มป่วยมาสามารถเดินได้นะครับด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดจึงได้ตัดสินใจนะครับหันหลังใช้ชีวิตที่แสนวุ่นวายในเมืองหลวงพาครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เชียงไฮ้เมืองเหนือที่นี่ที่มีอากาศบริสุทธิ์อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติและก็เริ่มปลูกต้นไม้พืชผักสมุนไพรนานาชนิดติหาได้ในท้องถิ่นพร้อมกับเรียนรู้ไปในตัวด้วยว่ายาสมุนไพรไหนที่จะสามารถรักษาคุณพ่อได้นะครับมานานคุณพ่อท่านก็มีอาการดีขึ้นและก็สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ปุ๋ยปลาหูมาที่นี่เนี่ยจะได้ถึงปลากันมาที่นี่นี่เดี๋ยวนี้อ๋อตะวาเจ้านั่งเครื่องมาลงเจ็ดหายอยู่บนเครื่องกระชอบนั่งอ่านนิตยสารทุกครั้งเลยเจ้าสายการบินทุกสายการบินเวลานั่งเพราะว่าเปิ้นจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปีเฮาแปลว่าค่อยได้ฮู้จักก็เลยได้ปะสวรรค์บนดินเป็นปีแนะนำเขาบอกสวรรค์บนดินนี่ก็แปลกเหมือนกันนะชื่อมันนะเนาะสวรรค์บนดินจะได้ว่าสวรรค์มาอยู่บนดินจะได้สวรรค์จะได้มาอยู่บนฟ้าบนวิมานมันนะก็มานั่งถึงได้เข้าใจนะเจ้าข้าวหนึ่งคือสบายสงบแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายแท้ๆเลยเจ้าทั้งร่างกายและ
แล้วก็ยึดใจนะจ๊ะว่าว่ามาตรงนี้เหมือนยึดเวลาข้างนอกว่าเลยเข้ามาในวังวนของสวรรค์ใช่ใช่ภูมิทัศน์ฝนก็ทำแบบคือแบบมันต้องแต่งเติมอย่างไรมันก็มันต้องปรุงแต่งอย่างมันก็เอาธรรมชาตินี่แหละมาเป็นตัวนำเสนอกับคนมาแอลเขามานั่งเขาก็สบายใจเนาะเจ้าได้ยินเสียงได้ยินเสียงของใบไผ่เนาะใบไผ่ไผ่ล้อลมเป็นความคล้ายๆกับนั่งอยู่ที่ร้านบ้านร้านสวนเนาะที่บ้านเจ้าก็ยังอู้ก็มาดามเปลี่ยนตะกี้ว่าโอ้นี่เหมือนเขานั่งเหมือนนั่งในร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟเหมือนนั่งอยู่หลังบ้านนะเจ้าเนาะมาดามปิ่นเนาะอีกอย่างนึงฮะตรงนี้มีสตอรี่หลายเรื่องเลยแล้วครับจ้าวบาดเจ็บของเจ้าตะกี้หันชันยึดไปสำรวจมาเหมือนขนาดกายกับป้าท่านผู้ชมเนี่ยไปฟังสตอรี่บางส่วนของที่นี่นะฮะซึ่งก็จริงๆแล้วมีอีกเยอะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องช้าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินี่แหละแม้กระทั่งเรื่องภูมิปัญญาตัวนะครับเอาเจ้าอี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาน้องฝนจะแนะนำสตอรี่ตรงนี้บางส่วนให้เราฟังแล้วไปกันเลยเนาะครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นห้องนั้นตีเอาไว้ทำเซรามิกของเขานะครับเซรามิกของเขาเนี่ยก็จะใจดินของท้องถิ่นเฮาตัวครับบ่ว่าจะเป็นดินทุ่งนาครับหรือว่าจะเป็นดินดำของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้ครับในเขตของจังหวัดเชียงรายเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของอาจารย์ของผมครับชื่ออาจารย์โตชูเคียนครับเวลาเป็นทำผลงานเนี่ยครับเป็นจะสนใจเป็นจะคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติของงานศิลปะชิ้นนั้นนะฮะเหมือนบ่ว่าจะทำให้ออกมาเป็นความรู้สึกเหมือนไม้ครับความรู้สึกเหมือนไม้ความหรือว่าเป็นก้อนเห็นนะครับไอ้สองผลงานเนี่ยครับจะเป็นเทคนิคตีอาจารย์ผมได้ถ่ายทอดให้ผมทำกรรมหนึ่งเพื่อได้เข้าใจความเป็นธรรมชาติของมันครับครับอันนี้จะเป็นต้นชาสายพันธุ์ซินเนซิสครับชาเนี่ยครับในบนโลกเนี่ยครับจะมีอยู่3สายพันธุ์หลักๆครับจะมีซินเนซิสอัสมิก้าและจาโพนิก้าครับสายพันธุ์ตีเฮาได้ใจในสวรรค์บนดินฟาร์มเนี่ยครับคือสายพันธุ์อัสมิก้าทำไมตั้งสวรรค์บนดินฟาร์มถึงต้องใจช้าสายพันธุ์อัสมิก้าเพราะว่าช้าสายพันธุ์อัสมิก้าเนี่ยครับมีความตั้งบ้านเฮาเนี่ยครับมีมายังยาวนานมากตั้งแต่ยุคพญามังลายครับเหตุผลตีว่ามาตั้งแต่ยุคพญามังลายเพราะว่าเมื่อ750ปีที่แล้วครับบ้านเฮามีชุมทางข้าเมียงตีขนาดใหญ่มากอยู่ตีสามเหลี่ยมทองคำครับเฮาก็เลยได้มีต้นช้าอาสมตีมีขนาดเยอะมากแล้วก็อายุเก่าๆมากครับแต่ว่าคนตั้งบ้านเฮาเนี่ยพึ่งจะมาฮู้ว่าใบเมียงเนี่ยคือช้าครับตีออกมาใจชงกันในปัจจุบันนี้ครับอันนี้จะเป็นใบช้าจีว่าช้าอาสมครับใบช้าอสัมเนี่ยครับเขาจะสังเกตมันได้ง่ายขนาดครับเพราะว่าใบมันจะมีขนาดใหญ่กว่าช้าสายพันธุ์ซินเนซิสครับใบช้าอสัมมิกาเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในป่านี่แหละครับมันจะมีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือครับตีเขาสามารถซ่อหาได้ในหุบเขาฮะก็จะมีอยู่ทั่วไปของในจังหวัดเชียงรายเลยครับอันนี้จะเป็นอสัมมิกาครับครับอันนี้ก็จะเป็นต้นตะแหลวจั๊ดจั่นครับตะแหลวจั๊ดจั่นเนี่ยมันจะมีจื่อตังภาษากลางเป็นจะห้องตาแหลวคาเขียวครับไอ้ตะแหลวจั๊ดจั่นเนี่ยครับเป็นบอกว่าถ้าเอาไปแปะประตูตังใดเนี่ยครับผีจะเข้ามาบ่ได้ตะแหลวจั๊ดจั่นนี่จะย่อมาจากคําว่าอิติปิโสภควาครับก็เลยจะกลายเป็นตะแหลวจั๊ดจั่นเมื่อเวลาเป็นศาลเนี่ยครับเป็นจะต้องใจคนเฒ่าศาลด้วยมือซ้ายครับเพื่อให้เป็นความเป็นสิริมงคลฮะจะใจมือขวาสานไม่ได้เลยต้องเป็นมือซ้ายตอนนั้นฮะและเป็นค้าสีเขียวตอนที่เป็นกำลังเกี่ยวมาใหม่ตัวครับเอามาสานกับใบไผ่แล้วเสน่ห์ของตะแหลวจั๊ดจั่นเนี่ยครับเมื่อเขาดึงออกมาแล้วครับมันจะดึงแยกออกจากกันมาได้ในตะละชิ้นนะครับนี่ก็คือเป็นเสน่ห์ของภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งล้านนาเขาครับเพื่อเอาไว้แบบเป็นกันซิงชัวร่าครับกันไอ้ตะแหลวเนี่ยเขาจะหันหลายๆตีในแบบในเขตตั้งบ้านภาคเหนือบ้านเฮาเลยครับเป็นเอาไว้กันผีครับเป็นมาว่าถ้าแปลงไว้หน้าประตูตั้งได้ผีจะเข้าตั้งหั่นบ่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์บ้านเฮาครับครับ
อันนี้จะเป็นเรื่องเล่าของป้ายคำว่าสวรรค์บนดินครับสวรรค์บนดินไอ้ตรงต่อตรงกลางนะครับจะเป็นตัวอักษรล้านนาครับตัวแรกจะอันว่าซะครับซะตั้งลมจะเป็นตัววะวะเซตไม่ซัดครับไอ้ตัวเนี้ยตีหันเป็นรอเรือครับเขาจะเมื่อมันมาอยู่ตั้งหลังปุ๊บมันจะโดนกลายเป็นรอเรือทันทีถ้าทางตีมันอันว่าเป็นน้อหนูฮะตรงนี้ก็เลยอันว่าเป็นซะหวันซะหวันอันนี้ก็เป็นเหมือนคอควายกะลันฮะเป็นห้องว่าคำปริวัติใหม่ฮะคำสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้จะอ่านว่าบนครับบนไอ้ตัวนี้เป็นตัวน้อหนูเหมือนกันแต่ว่าเหมือนตีบอครับถ้าสมมติว่าน้อหนูจะอยู่ตั้งหลังมันจะกลายเป็นตัวค่ายกับรอเรือแต่ว่าถ้าเป็นเลาะน้อหนูตีอยู่ตั้งหลุมก็จะเป็นตัวย่อของน้อหนูแห่งกรรมครับแล้วตัวคำสุดท้ายนี่ครับจะอ่านคำว่าดินฮะดินเด็กสลิแล้วก็น้อหนูลดรูปแห่งกรรมหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของป้ายสวรรค์บนดินเนี่ยครับถ้าใครได้ไหมเอลที่นี่ก็ต้องมาทายป้ายตรงนี้ตัวครับครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบตีพักอาศัยของพนักงานครับคอนเซปต์ของอาจารย์โตชูเกียรติหรืออาจารย์ผมเนี่ยครับเป็นว่าถ้าใครได้มาทำงานที่นี่ก็มีพื้นที่เอาไว้ใจสอยเอาไว้ปลูกบ้านปลูกหยังเมื่อมีบ้านเซตมีตีพักอาศัยเซตก็จะมีบริเวณแถวห้านะครับใครอยากกินหยังใครอยากปลูกต้นไม้อย่างกระปูครับแต่ก็เปิดมีกฎว่าขอให้เจอรักษาทำความสะอาดอย่างบริเวณตรงท่านจะเป็นบริเวณบ้านต่อเก่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ผมครับครับอันนี้จะเป็นกระจกของบ้านอาจารย์แจ็คครับอาจารย์แจ็คเนี่ยเป็นจะเป็นอาจารย์ตีทำกาแฟลาเต้อาร์ตเก่งขนาดครับแล้วก็ได้เป็นกรรมการตัดสินกาแฟตัวครับคนนี้อาจารย์แจ็คนี่จะถ้าอยากพูดเรื่องกาแฟต้องมาปรึกษาเปิดเลยครับเจ้าหลังจากที่เราได้นั่งจิบชาอย่างละเมียดละไมอย่างรื่นรมท่ามกลางบรรยากาศที่วิถีธรรมชาติแล้วก็สวยงามแล้วก็มีลมพัดปลิวสวยสบายอารมณ์นะคะเป็นสวรรค์บนดินจริงๆเจ้าแล้วอยากจะแนะนำนะคะว่าตอนนี้นะคะเปิ้ลกำลังทำนี่ค่ะด้านหลังคือจะเป็นช็อปใหม่นะคะแล้วก็ช็อปเก่าที่อยู่ณปัจจุบันนี้ก็จะทำเป็นเวิร์กช็อปก็ถือว่ามีความสวยงามในแบบธรรมชาติจริงๆนะคะเข้ามาแล้วท่านจะไม่ได้ลิ้มรสว่าเขาได้ปรุงแต่งอะไรอย่างเลยก็คือเป็นวิถีบ้านๆแล้วก็ธรรมชาติของเฮาเนี่ยนี่คือสวรรค์บนดินจริงๆค่ะเป็นตัวตนที่แท้จริงของที่นี่อยากแนะนำให้ทุกคนมาแอวนะเจ้าอยู่ไม่ไกลได้มาเชียงรายมาสวรรค์บนดินที่ริมกกนะคะตั้ง GPS มานะเจ้าสวรรค์บนดินฟาร์มแอนด์โฮมสเตย์ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับติด ชมเพจคนเหนือนะฮะผมได้จะทำแล้วก็รวมเป็นครั้งวิดีโอนะครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเหนือล้านนาของเฮาไว้ที่นี่นะครับโดยผมได้จะทำหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ไว้ในเพจนี้นะครับสำหรับรายการแอลเชียงไฮวันนี้ก็ขออำลาท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ